ี้นะครับเดี๋ยวให้เวทีจัดสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะมาสู่ในช่วงสุดท้ายกันที่เป็น Q&A session นะครับยังคงรบกวนเหมือนเดิมครับเรียนเชิญนะครับผู้ดำเนินรายการครับดร.วรรณพครับผู้อำนวยการไบโอเทคครับเรียนเชิญบนเวทีเลยครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับแล้วก็วิทยากรช่วงบ่ายทั้ง3ท่านนะครับเรียนเชิญคุณอาจารย์พระดอนนะครับอาจารย์มนทนีแล้วก็อาจารย์รังรองบนเวทีเลยครับเรายังมีเวลาให้กับทุกท่านนะครับที่สนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดนะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนความเห็นนะครับกับวิทยากรได้ในช่วงท้ายในวันนี้นะครับครับงั้นเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วผมมอบเวทีนี้ให้แก่ดร.มนพเลยครับเรียนเชิญพี่ก้องครับครับก็ขอบพระคุณนะครับยังอยู่ตามสัญญานะครับเมื่อเช้านี้เราจะอยู่ถึง 3:30 นะครับก็ขึ้นอยู่กับคำถามนะครับเชิญท่านวิทยากรทั้ง3ท่านเลยนะครับเข้มข้นมากนะครับ3การบรรยายนะครับก็ผมว่าจากที่ฟังมาเนี่ยก็คือจะครอบคลุมเกือบทุกเรื่องแล้วนะครับตั้งแต่พลาสติกมาจนถึงไบโอพลาสติกจนมาถึงตัวอย่างของการนำไปใช้อ่ะนะครับไม่ทราบว่าทางปรมีคำถามไหมครับถามไหมครับเพราะจริงๆผมเคยฟังเรื่องนี้มานานตั้งแต่สมัยนู้นหลายปีแล้วนะครับแล้ววันนี้เพิ่งมาได้ยินอีกทีนึงก็รู้สึกว่ามันก็มีความคืบหน้าอะไรไปเยอะพอสมควรนะครับก็แต่ระหว่างฟังเนี่ยระหว่างเชิญทุกท่านคิดคำถามนะครับระหว่างฟังไปเนี่ยผมก็พยายามคิดว่าจริงๆเนี่ยโอกาสของประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับก็โดยเฉพาะในเรื่องของการวิจัยด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นด้วยเนี่ยผมเห็นเรื่องของเรื่องการวางโครงสร้างพื้นฐานผมคิดว่าใช่นะครับเรื่องวิจัยเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็อาจจะรบกวนทั้งคุณพระดอนนะครับแล้วก็อาจารย์ตทดีนะครับหรือแม้กระทั่งอาจารย์รังรองนะครับที่อยู่ทั้งมาจากคนละมุมกันเลยอะครับโอกาสจริงๆของเมืองไทยเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับไบโอพลาสติกเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราพร้อมหรือเราโอกาสเราอยู่ตรงไหนยากไหมครับจริงๆท่านอย่างที่เรียนนะครับว่าผมว่าโอกาสมีเยอะเพียงแต่ว่ามันต้องเร่งพัฒนาทางด้านในเชิงคอนเวอร์เตอร์แล้วกันนะผมเป็นนักอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆขนาดนี้ก็คือการพัฒนาเร่งเรื่องคุณสมบัติเพราะทุกครั้งที่เราขึ้นมาเนี่ยเหมือนถ้าเป็นไบโอพลาสติกแท้ๆที่มาจากพืชเนี่ยมันจะแพ้น้ำมันแพ้น้ำนะครับพอมันแพ้น้ำปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดอ่อนในหลายๆด้านอันที่สองก็ยังแพ้เรื่องอุณหภูมิสูงแพ้ร้อนแพ้น้ำแล้วก็ถ้าเอาเย็นจัดสักลบ 40ก็อาจจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็อยากเห็นการเร่งพัฒนาแล้วก็ผมก็ดีใจที่ทุกท่านพยายามจะมองเรื่องต้นทุนด้วยนะครับเพราะว่าการพัฒนาเรื่องต้นทุนเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะสุดท้ายแล้วครับผมคนที่จะเป็นรักสิ่งแวดล้อมด้วยใจแล้วยินดีจ่ายแพงอ่ะมีน้อยมากนะครับยิ่งสังคมที่ถ้าเอาเป็นประเทศไทยด้วยเนี่ยเราเป็นผมว่า 80-90% ของคนที่ยังมีแรงงานรายได้ไม่มากวันต่อวันให้อยู่ได้เนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องรองเรื่องความอยู่รอดเป็นเรื่องแรกเพราะฉะนั้นการที่จะให้เราอยากจะให้เพราะจริงๆมีวันนั้นมีการคุยกันเหมือนกันว่าถุงขยะเราจะเอาถุงขยะอินทรีย์มาใช้ถุงขยะอินทรีย์ถ้าเป็นถุง PE ที่ใช้รับน้ำหนักได้เท่าไหร่ฮะ20กิโลหรือไงเนี่ย5บาทใช่ไหมครับพอจะทำเป็นถุงไบโอพลาสติกพี่หัวเราะ25บาทหันไปว่าใครมาใครจะเป็นคนจ่ายมันเป็นประเด็นที่ท้าทายในเชิงอุตสาหกรรมกันแล้วกันครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าต้องเร่งต้องเรียนตรงๆแม้กระทั่งเราซึ่งเป็นคอนเวอร์เตอร์ก็มีการพยายามเร่งพัฒนานะครับที่จะหาทางเร่งหาผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถขายได้แล้วมีตลาดมันมีนะครับเพราะภาครัฐผมสังเกตว่าทุกภาครัฐให้การสนับสนุนถ้าใครออกผลิตภัณฑ์ซึ่งมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่ามุ่งไปที่ขยะอินทรีย์หรือปนเปื้อนแล้วด้วยวัฒนธรรมไทยคือรัดหน้าข้าวผัดสุกี้มันปนเปื้อนเหลือเกินนะครับ
ก็เป็นอะไรที่มันก็เป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสพูดลักษณะนั้นก็แล้วกันครับส่วนเรื่องการส่งออกก็เดี๋ยวไม่ว่ากันนะครับจริงๆเรื่องโอกาสเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องไบโอพลาสติกนะคะดิฉันคิดว่ามันเป็นปัญหาของเรื่องระบบวิจัยประเทศไทยนะคะว่ามันคืออย่างเรื่องไบโอพลาสติกเนี่ยต้องยอมรับว่าเรื่องจากเราทำเป็นโรดแมปเนี่ยนะคะแล้วก็มีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้ดิฉันเห็นแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่แบบประเทศควรจะต้องทำแบบนี้ว่าเราโฟกัสนะคะเรื่องอะไรแล้วก็สร้างนักวิจัยให้เขาเก่งในสายนี้แต่สิ่งที่ดิฉันเห็นปัญหาตลอดก็คือเรื่องของการจัดการงานวิจัยให้ไปสู่นวัตกรรมคือฟีดแบ็กจากภาคยูเซอร์จากภาคอุตสาหกรรมกับนักวิจัยเนี่ยมันไม่เจอกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่างานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ไปไหนนะคะก็อยู่ในคือถามว่านักวิจัยเรามีองค์ความรู้ไหมคือดิฉันจะอยู่ตรงกลางนะคะระหว่างนักวิจัยกับนักอุตสาหกรรมเนี่ยก็เห็นปัญหาตรงนี้นะคะว่าพอนักอุตสาหกรรมอยากจะเอางานวิจัยมาใช้ก็จะมีปัญหาตรงเรื่องของสิทธิบัตรนะคะเพราะมันก็ไม่ทันนะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายโอกาสแล้วก็ประเทศไทยก็ยังแก้ปัญหาเรื่องอาหารเสียเพราะแบคทีเรียเทคโนโลยีเสียเพราะเวลาไม่ได้สักทีนะคะดิฉันก็ฝากอาจารย์ไว้ด้วยแล้วกันนะคะว่าเราควรจะใช้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่มีอยู่นะคะให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่จะผลักดันเทคโนโลยีขึ้นมาโดยเฉพาะที่เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของประเทศนะคะให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยหรือยูเซอร์เนี่ยเอาไปใช้ให้ได้นะคะถ้ามันมีแกปอยู่ตรงไหนก็ต้องไปช่วยสนับสนุนตรงนั้นคือถ้าเรามองเทคโนโลยีอย่าง S-curve นะคะก็ต้องเข้าใจว่านักวิจัยทำวิจัยอยู่ตรงส่วนไหนของ S-curve ที่จะไปผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมไปใช้ได้แล้วหน่วยงานไหนนะอย่างเช่นสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยน่าจะมีบทบาทที่มาช่วยต่อยอดงานวิจัยทางด้านไบโอพลาสติกเนี่ยเชื่อมโยงเพื่อจะลดความเสี่ยงหรือการลงทุนของภาคเอกชนนะคะให้เขาสามารถที่จะนำงานวิจัยไปใช้เพื่อลดต้นทุนหรือ whatever นะคะให้ได้นะคะที่ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันนักวิจัยก็ต้องแต่จะไม่ทราบว่าจะใช้คำว่า accountability ดีหรือเปล่าว่าถ้ามีความรู้ตั้งเยอะนะคะก็ขอโทษอาจารย์นะคะเกิดทุกท่านน่ะคือมีองค์ความรู้ตั้งเยอะจะทำยังไงเราจะทำองค์ความรู้นี้ให้มีมูลค่าเพิ่มกับประเทศได้มาแล้วครับอาจารย์จริงๆเคยคุยกับทางภาคผู้ประกอบการเหมือนกันคือแหล่งทุนบางครั้งเดี๋ยวนะคะแหล่งทุนเหมือนกันไม่เป็นไรผมวิจัยผมทำวิจัยพูดแล้วชิงไปเรื่อยๆลูกชิงจะบอกว่าคือบางครั้งเวลาเราขอทุนอาจจะไม่ใช่ทางสสช.นะคะอาจจะเป็นแหล่งทุนอื่นก็คือเขาก็จะมองอีกมุมนึงแต่ว่าเวลานักวิจัยเข้าไปคุยกับผู้ประกอบการนะคะก็จะได้มาอีกมุมมองนึงยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเวลาเราพูดถึงตัวไบโอพลาสติกไบโอพลาสติกก็คืออย่างที่บอกว่ามี2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือเป็นตัว biodegradable compostable ถูกมั้ยคะแต่อีกกลุ่มนึงก็คือจะเป็น bio base ทีนี้ถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการนะคะเขาจะมองว่าเขาขายของได้ไหมถ้าเป็น biodegradable หรือว่า compostable เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการแข่งขันจะแข่งขันสูงถ้าสมมุติในประเทศเนี่ยแทบจะขายไม่ได้เลยค่ะเวลาคุยกับเขาเพราะว่าราคาสูงอันที่หนึ่งอันที่สองคือเวลาเขาเอามาคอนเวิร์ตในประเทศไทยก็จริงหลังจากนั้นเขาก็ส่งออกนะคะพอเป็นตัวภาชนะหรือว่าเป็นโปรดักต์สุดท้ายเขาก็ส่งออกไปต่างประเทศคือคนไทยไม่ได้ใช้อ่ะค่ะแต่ว่า อีกอย่างนึงก็คือตัวออกโซก่อนหน้านี้จะเป็นคู่แข่งด้วยแล้วก็ใช่ค่ะตอนนี้อาจจะถูกแบนไปแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าเป็นออกโซเนี่ยก็ราคาจะยิ่งถูกลงไปอีกแล้วต้องบอกว่าคอน sumer บางครั้งเขาก็เข้าใจผิดก็นึกว่าออกโซย่อยสลายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ตัว biodegradable หรือ compostable เนี่ยมันไปต่อยากในประเทศนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัว bio baseผู้ประกอบการเขาก็เล็งเห็นหรือว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งยูเซอร์นะคะยูเซอร์ร้านอาหารใหญ่ๆบางร้านเขาก็มองว่ามีความสำคัญ
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเขาก็สนับสนุนให้ใช้พวกที่เป็นอาจจะเป็นไบโอเบสก็ได้คือทดแทนส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยังไงตัว TPS ก็สามารถที่จะทำเป็นไบโอเบสได้นะคะตรงนี้ก็คือว่ามองว่าสามารถที่จะผสมกับพวกพลาสติกทั่วไปได้ด้วยนอกจากที่จะเป็น PLA อย่างเดียวก็คืออย่างที่อาจารย์เล่าไปว่าตอนต้นนะคะที่เราดูทั้ง2ทางก็คือไปทั้งที่ผสมกับตัว PE แล้วอีกทางนึงก็เป็น 100% biodegradable แต่ว่าช่วงนั้นเทรนด์จะมาทางด้านที่เป็น completely compostable นะคะก็เลยทำให้เราต้องไปทางทิศทางไปทางนี้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเราดูจากพวก property แล้วเข้าใจว่าทางด้านที่เป็น biobase ก็น่าจะพอไปได้อยู่นะคะค่ะเชิญอาจารย์พิพัฒน์ครับขออนุญาตดีใจครับมีคำถามแล้วคือจะถามคุณพลดอนคือจริงๆเรื่องของไบโอพลาสติกเนี่ยผมว่ามุมมองอย่างหนึ่งของราชการหรือว่านโยบายเนี่ยผมสำหรับผมนะครับผมว่ามองผิดจุดคือพยายามจะมองแล้วก็สร้างตลาดภายในประเทศซึ่งมันทำให้อุตสาหกรรมเกิดยากแต่นี้อุตสาหกรรมไบโอพลาสติกหรือว่าไบโอเนี่ยจริงๆไม่อยากเล่าเรื่องเก่าเพราะเดี๋ยวจะยิ่งว่าเป็นสวอันนี้มันเกิดมาจากภาคเอกชนรัฐไม่ได้มองอันนี้จริงๆรัฐไม่ได้มองยกเว้นอาจารย์วันธนีนะครับกับสำนักนวัตกรรมแห่งชาติคำถามผมก็คือว่าจริงๆเรื่องการส่งออกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญธุรกิจของไบโอเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างจะคนละมุมมองกับคนอื่นเลย 95% คือตลาดต่างประเทศผมไม่ได้มองในประเทศเลยนะตอนนี้สิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วก็มาตรการที่เรากำลังสร้างขึ้นเนี่ยเราสร้างเพื่อภายในประเทศซึ่งมันจะทำให้ยากในการสร้างตลาดจะถามคุณพลดอนว่าไอ้2ล้านตันเนี่ยเราเนี่ยก็เป็นผู้ผลิต Virgin Bioplasticไบโอเรซินของไบโอเนี่ยคำถามคือตลาดมันเป็นเม็ดหรือว่าตลาดมันเป็นโปรดักต์คุณพลดอนก็โชว์ว่าเป็นโปรดักต์คำถามคือเราจะผลิตโปรดักต์ในฐานะเป็นคอนเวอร์เตอร์ในรูปไบโอเนี่ยมีคนมีลูกค้าเรียกร้องตลาดไหมเนี่ยอันเนี้ยผมว่ามันต้องโฟกัสตลาดก่อนเอาตามความเป็นประสบการณ์นะครับคือแบ็กกราวด์ผมเป็น flexible packagingนะครับลูกค้าผมก็คือผู้ส่งออกผมทำให้กับบรรจุภัณฑ์อาหารซะส่วนใหญ่นะครับก็คือเป็นผู้ส่งออกไปยุโรปไปอเมริกาก็คือใส่บรรจุภัณฑ์เราไปนะครับจากเมืองไทยก็คือว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามมองก็คือว่าปลายทางเนี่ยมี requirement เข้ามาไหมมีความต้องการคือเราเองก็พยายามที่อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เราไม่เก็บว่าต้องเป็น bio base หรือเป็น fossil base หรืออะไรก็ตามเราพยายามจะมองว่าถ้าเราสามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถไปวางในตลาดต่างประเทศได้เป็นจุดแข็งของประเทศไทยมากขึ้นทำให้เราขายได้มากขึ้นด้วยนะครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเราก็พยายามจะสร้างเนี่ยตอนนี้ต้องเรียนตรงๆว่าผมสัมผัสตั้งแต่ Walmart สัมผัสลูกค้าเราจะมีแต่ Walmart ตั้งแต่ถ้าไปที่อเมริกาก็หลายรายอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าณขณะนี้จริงๆเลยเนี่ยยังไม่มีความต้องการมาที่ชัดเจนต้องเรียนตรงครับผมถ้าเราพูดพวกสมัยก่อนเราพูดถึงช้อปปิ้งแบ็กที่เป็นคอมโพสต์พอดีผมไม่ได้อยู่ในตลาดถุงตรงนั้นผมไม่ได้อยู่ในตลาดนี้ผมอยู่ในตลาดที่เป็น flexible packaging คือเป็นบรรจุภัณฑ์เพราะฉะนั้นในมุมนี้ต้องเรียนว่าอย่างที่ผมเรียนว่าผมได้มีการพยายามพัฒนาไหมนะครับแล้วก็เรายังคีปพัฒนาเพราะว่ารอดีมานด์นะครับผมพัฒนาแบบพวกนำเข้าพวกที่เป็น high barrierแต่ว่าเป็นพวกเซโลเฟนโคตเต็ดที่เป็นไฮบาริเออร์พวกออกซิเจนเพราะผมเน้นเป็นแพคเกจจิ้งไงครับเพราะฉะนั้นแพคเกจจิ้งผมจะต้องไม่ใช่แบบแค่ใส่ของผมต้องกันออกซิเจนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนก็จะเอ็กซ์ทรูดกับ PBS คอมเพลอะไรก็ว่าไปชั้นซีลแลนด์ที่เราทำไปในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเฟกซิเบิลคือทั้งหมดนี้มันมีการพัฒนาเรื่อยๆอยู่มันมีความต้องการรีเควสต์เข้ามาให้เราพัฒนาแต่ยังไม่ execute เป็นรูปธรรมลูกค้าผมส่วนใหญ่คือผู้ส่งออกเพื่อให้บรรจุภัณฑ์เขาเนี่ยสินค้าเขาเนี่ยไปอยู่ในเชลฟ์ในต่างประเทศนะครับในมันยังต้องเรียนตรงๆว่าณวันนี้ถ้าเป็นตลาดที่ผมเดินอยู่เนี่ยนะครับคือเราก็ต้องเรียนตรงว่าลูกค้าผมเช่นไทยยูเนียนนะฮะกลุ่ม
ุ้งส่งออกของบ้านเราต่างๆนะครับแม้กระทั่งเราพยายามจะพูดไปกับพวกคิมเบอร์รี่คลาร์กพวกบริษัทแบรนด์เนมทั้งหลายเนี่ยแม้กระทั่งจะใส่ไบโอเบสเพื่อลดการคาร์บอนฟุตปรินต์ลดแก๊สเรือนกระจกเพื่อบอกว่าเราใช้ฟอสซิลมากขึ้นอะไรไม่ลดการใช้ฟอสซิลลงอะไรพวกนี้พอมาตกเรื่องราคาปุ๊บจะถอยมันตราบใดที่ไม่ใช่ต้องเรียนผมพูดว่าในเชิงเศรษฐกิจอ่ะผมพูดแบบตรงไปตรงมาเลยคือว่าไอ้ที่เขาเดินไปดูเหมือนตั้งใจเดินอ่ะเพราะมันมีกฎหมายมารองรับหรือค่อนข้างจะบังคับแล้วถ้าจะให้ฉันเป็นคนดีแต่ฉันไปลดบอททอมไลน์ก่อนคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่1 product ใน100 product ที่เขาวางตลาดอยู่แล้วเขาก็โฆษณาอันนั้นซะเยอะเลยวางไว้1สาขาครับแต่ว่าโฆษณาเกือบนึกว่าทำทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจริงๆต้องเรียนว่าไม่ง่ายเพราะว่าเรื่องทางเศรษฐกิจเนี่ยมันยังเป็นประเด็นแล้วก็เรื่องของ property ที่ต้องการแต่ถ้าอาจารย์พี่พัฒน์จะมองถึงเรื่องตลาดถุงอาจจะต้องไปถาม TPPI อาจจะต้องไปถามทาง Kingpack อะไรพวกนี้ที่เขาจะสัมผัสมากกว่าผมคืออันนี้แหละครับที่ผมจะบอกว่าถ้าเราตั้งโจทย์ผิดเนี่ยว่าความต้องการตลาดหรือ business model มันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะวางแผนผิดมาเลยนะฮะอาจารย์อุตสาห์วิจัยมาตั้งเยอะคำถามคือใครจะเป็นคนถ้าบอกว่าให้คนซื้อในประเทศไทยเนี่ยผมว่าขายไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าอันเนี้ยมันมีตลาดสำหรับคอนเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นพวกอินเจคชันทำช้อนซ่อมมีดเป็นความต้องการของตลาดอันนี้เราจะกลับมาตรงที่ว่าเราจะผลิตแข่งกับไต้หวันแข่งกับเกาหลีได้ไหมถูกไหมฮะมันโจทย์มันคนละโจทย์เลยนะฮะหรือว่า PLA ที่เรากำลังสร้าง 75,000 ตันเป็นโรงที่2เงี้ยเราขายเป็นไบโอเรซินอันนั้นก็ขายไปหรือเป็นธุรกิจคอมเพาวดิ้งก็อีกแบบนึงเป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไบโอพลาสติกก็อีกแบบนึงซึ่งผมฝากว่าตรงนี้นะฮะนักวิจัยไม่ใช่นักวิจัยผมว่าพวกฟันดิ้งเอเจนซี่ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมผมว่าต้องไอเดนติฟายให้ชัดเจนว่าตลาดของไบโอพลาสติกคืออะไรไม่งั้นเนี่ยมันจะโจทย์ลงมาเนี่ยมันจะไม่ถึงเรื่องของพวกมันสำลังกับอ้อยผมดูอย่างนี้นะครับผมเรียนตรงๆถ้าเป็นไอเดียนิดเดียวนะครับคือต้องเรียนว่าตอนนี้ถ้ามองภาพเชิงกลุ่มพลาสติกก็ได้นะครับเรามันจะชิฟต์มาเหมือนที่ผมขึ้นป้ายพวก Unilever Nestle พอเขาเอาคอนเพราะเราเนี่ยจะตามลูกค้าพอเขาลีดเพราะเขาเป็นลีดอินดัสทรีพอเขาลีดไปเรื่อง Circular Economy Recycle เขามี Compostable แต่สังเกตว่า Compostable เขาจะมาเฉพาะเมื่อเขาไม่มีทางเลือกครับเมื่อเขาไม่มีทางเลือกจะสังเกตว่า Unilever ออกขวดอะไรนะไอ้น้ำยาล้างจานออกมาเป็น PET Recycle ที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อที่จะเข้ามาเพื่อโชว์เคสอะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้จะสังเกตนิดนึงว่าอุตสาหกรรมเนี่ยกำลังนั่งมองว่าดีมานด์คืออะไรอันผมพูดถูกเนี่ยมันต้องไปดูว่าดีมานด์คืออะไรแต่พอเป็นเชิงของ Compostable ปุ๊บเนี่ยเหมือนกับตลาดมันจะ Specific ค่อนข้างจะต้องหาให้เจอนะครับพวกผมเองก็ยังอยู่ระหว่างการหานะครับเพราะว่ามันเป็น opportunity เหมือนกันก็เรียนฝากไว้ด้วยครับเพราะว่าผมกำลังคิดว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนักวิจัยเองเราจะเหนื่อยตรงที่ว่าหาโจทย์แล้วมันไปแล้วมัน non saleable คือบอกแล้วบริษัทใหญ่ๆนะต้องเรียนโค้กเนี่ยประกาศชัดเจนว่าจะแปลอะไรนะ plant bio based bottle หรือ plant bottleแต่เขาไม่ได้เอาโซนในเอเชียเขาไปเอาโซนตรงนู้นเพราะนั้นเนี่ยพอเวลาเราจะไปตั้งหาไบโอเพสเราก็ตั้งผิดเพราะว่าเขาซื้อเม็ดทางอื่นมันถูกกว่าอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้ละครับมันจะนำมาซึ่งโจทย์แล้วมันจะทำให้นักวิจัยรวมทั้งธุรกิจแบบ SME เนี่ยมันจะมองถูกเพราะนั้นธุรกิจของไบโอพลาสติกมันไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์อย่างเดียวถูกไหมฮะมันเป็นคอมพาวดิ้งเรซินก็ได้อย่างนี้เป็นต้นผมว่าอันนี้น่าสนใจผมนั่งฟังแล้วก็คิดไปด้วยจากข้อมูลของคุณพลดอนนะครับในนี้ถ้านักวิจัยท่านใดมีความคิดหรือคิดว่าทำได้นะครับเช่นคิดว่าทำให้คอมพาวแล้วทนอุณหภูมิได้ร้อยองศาพีแพคทั้งเราเองนั้นเป็นนักอุตสาหกรรมนะทำงานด้วยกันได้เลยผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดนะครับถ้าวันนี้คิดว่าทำได้แล้วคือ100เราว่า90องศาแล้วแต่ผมไม่ได้พูดริจิดนะครับผมทำเฟล็กซิเบิลนะครับผมมีตลาดทันทีอย่างเงี้ยยกตัวผมพูดได้ว่าเราเองมองตลาดออกเหมือนกันแต่ว่า
ทนความชื้นได้เต็มที่ไหมทนความร้อนได้ไหมเพราะว่าแต่พอดีทุกครั้งที่ขึ้นมันก็ยังเจอเรื่องนี้อยู่ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จับคอมบิเนชันนี้มาได้พร้อมกับแอดดิทีฟที่จะเสริมคุณสมบัติได้อย่างเงี้ยผมจะมันก็คงต้องคอมพาวมาแล้วครับเพราะตัวใดตัวหนึ่งจะ PBAT ก็ไม่ได้ PBS ก็ไม่ได้ต้นทุน PLA ก็ส่วนหนึ่งแล้วตัวนี้ตัวที่จะเอามาใช้ในการเสริมคุณสมบัติคืออะไรอะไรเงี้ยก็อาจจะพอถ้าถามว่าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยติดต่อผมได้เลยนะครับถ้าใครทำได้ประมาณ100เพราะลูกค้าผมมีอยู่แล้วไงต้มนะครับหรือบางทีมันก็มีรถแมพของประเทศซึ่งผมคิดว่ามันก็มีจดแม้กระทั่งในประเทศนะครับแม้กระทั่งในประเทศกำลังจะบอกว่ามีถ้าท่านใดเชิญนะครับอาจารย์วัฒนีมีไหมครับข้างล่างมีคำถามไหมครับเดี๋ยวให้อาจารย์ตอบครับจริงๆก็ในมุมมองของดิฉันนะครับคิดว่าตลาดต่างประเทศใช่สำคัญนะคะแต่ว่าเราก็ต้องอย่าละเลยตลาดในประเทศนะคะเพราะว่ามันคือโอกาสที่คนในประเทศจะได้ใช้สินค้าที่ดีกว่ากับสิ่งแวดล้อมของประเทศนะคะแล้วดิฉันคิดว่าอย่างหน่วยงานที่เป็นหน่วยให้ทุนวิจัยเนี่ยนะคะอาจจะลองมองในแง่ของการที่จะพยายามผลักดันให้เกิดการใช้แบบจากองค์ความรู้ของนักวิจัยเนี่ยนะคะมาระดมกันนะคะในผลิตภัณฑ์ที่มันมีความสำคัญเช่นถุงขยะนะคะก็ทำยังไงถึงจะได้ถุงขยะที่ถูกนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้คุณสมบัติของการนำไปใช้เรื่องของถุงที่จะใช้สำหรับส่งผักผลไม้ไปต่างประเทศนะคะหรือเรื่องของการถุงที่ใช้กับกล้าไม้นะคะคือแค่ตลาดในประเทศแค่นี้นะคะมันก็ทำให้สามารถที่จะเริ่มที่จะเกิดนะคะการที่จะนำงานวิจัยการที่จะสามารถที่จะทำให้การผลิตหรืออุตสาหกรรมไบโอพลาสติกเนี่ยโตขึ้นได้นะคะแล้วจริงๆแล้วตลาดต่างประเทศเนี่ยถ้าจะดูแล้วนะคะว่าขณะนี้เนี่ยปตท.กับปตท.กับคอร์บิออนเนี่ยนะคะที่เขาผลิตเม็ด PLA กับ PBS เนี่ยณขณะนี้ไม่พอขายนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่มองให้เห็นว่ามันมีความต้องการของตลาดแต่ว่าในประเทศเนี่ยเราควรจะเอางานวิจัยตรงนี้นะคะที่เรามีอยู่มากมายเนี่ยมาระดมกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ครับอันนี้ขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะครับเชิญครับผมอยากทราบโรดแมปตอนนี้ใครเป็นคนทำหรือสภาอุตสาหกรรมมีทำไหมหรือว่าเพราะตอนนี้มันค่อนข้างเป็นธุรกิจแล้วเป็นโรดแมปของไบโอพลาสติกหรือ any bio ก็ได้ครับตรงนี้เพราะมันต่อเนื่องกันเพราะทำโรดแมปมันจะได้เข้าใจเชิงธุรกิจว่าส่งออกเท่าไหร่ในประเทศเท่าไหร่ถูกไหมฮะแล้วบางอย่างมันเชื่อมโยงกันเราคงไม่ได้ทิ้งในประเทศอยู่หรอกครับแต่ว่าตลาดส่วนใหญ่มันอยู่นอกประเทศอันเนี้ยผมว่ามันจะต้องมีคนที่อัปเดตโรดแมปแล้วก็เข้าใจอุตสาหกรรมจริงๆเพราะว่าธุรกิจตอนนี้เนี่ยวัตถุดิบมันอยู่ที่เราแล้วก็ผู้ผลิตรายใหญ่ก็อยู่ที่เรานักวิจัยก็เริ่มสตาร์ทแล้วเพียงแต่ว่ามันจะต้องมีรถแบบในระดับชาติออกมาให้ชัดเจนขึ้นก็จริงๆถ้าผมมองก็อย่างที่โยนไปโยนมานะครับผมก็ว่าถ้าอย่างนั้นมันมีสถาบันพลาสติกแต่ว่าพลาสติกคือพลาสติกทุกประเภทเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นฐานข้อมูลไปเลยว่าผมคิดว่าถ้าหน่วยงานภาครัฐอาจจะมองเห็นประโยชน์ว่าณวันนี้มีนักวิชาการนะครับแล้วก็จะมีพื้นฐานเรื่องของเกษตรแล้วถ้าจะมีทุนสักทุนหนึ่งมาเพื่อทำโรดแมปกันใหม่จริงๆเพราะว่ามันผมว่าอาจารย์ตั้งไข่มาให้เยอะแล้วนะครับตั้งแต่สมัยตั้งแต่หลายงานอินโนไบโอพลัสหลายงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะถึงเวลาที่มองว่าจริงๆแล้วตลาดณวันนี้มันคือใครแล้วอยู่ที่ไหนแล้วจะได้เดเวลอปไปถูกทางพวกผมเองก็ยังคลำเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนว่าถ้าพี่พัฒน์ว่ามาตรงนี้เนี่ยอาจจะฝากทางภาครัฐว่าถ้ามีงบประมาณขึ้นมาสักก้อนหนึ่งก็มาร่วมกันเป็นการจอยกันแล้วเราหาเป็นการทำว่าสุดท้ายยูเซอร์อยู่ที่ไหนตลาดคือใครแล้วไดฟึดแล้วแบ่งเป็นคุณสมบัติอะไรบ้างเพื่อจะได้ดูซิว่าเราจะแมทช์ไอ้ตัวแป้งและน้ำตาลของเราเนี่ยขึ้นไปหาตรงนั้นยังไงเนี่ยก็ดีนะครับผมจะได้ความรู้แล้วจะได้วิ่งไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ระหว่างทางธุรกิจคอมพาวต้องวิ่งไล่ตามนะครับเพราะมันก็ต้องมาสร้างตัวแมททีเรียลให้ได้นะก็ลองดูครับก็ฝากด้วยแล้วกันครับ
็คิดว่าน่าจะพอหอมปากหอมคอนะครับกระทบความคิดกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ผมว่ามันก็เป็นอะไรอะเป็นอะไรที่เราจะต่อไปในอนาคตได้นะครับหลายๆเรื่องมันมีเรื่อง BCG เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ถ้าสนใจเนี่ยแม้กระทั่งทำการทำโรดแมปหรือการทำวิจัยในเชิงที่จะต่อไปอีกเนี่ย BCG อาจจะเป็นคำตอบนะครับที่เรากำลังผลักดันกันอยู่ครับเดี๋ยวก่อนที่จะให้อาจจะรบกวนท่านวิทยากรนะครับกับอาจารย์มนพนะครับอยู่บนเวทีสักครู่นึงนะครับก่อนที่จะกล่าวปิดเนี่ยผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนที่ทุกท่านจะเดินทางกลับ2เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับผมรบกวนทุกท่านนะครับเปิดดูในหน้าสุดท้ายของหมายกำหนดการนะครับจะมีตัว QR code อยู่รบกวนทุกท่านเข้าไปช่วยดำเนินการทำแบบประเมินให้เราด้วยนะครับเราจะได้นำความเห็นของท่านนะครับไปดำเนินการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับเรื่องที่2นะครับสำหรับหลายท่านที่สอบถามมาว่ารายละเอียดในวันนี้เนี่ยหัวข้อคุยกันน่าสนใจมากเลยอยากดูย้อนหลังทำยังไงนะครับเข้าไปที่ NASDA Channel Thailand นะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอสำหรับการสัมมนาในวันนี้นะครับอัปโหลดขึ้นไปนะครับไปติดตามได้ภายหลังนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เนื่องจากเผอิญอาจารย์มรกตนะครับท่านติดภารกิจนะครับก็เลยขออนุญาตให้ทางเป็นดร.วนพนะครับกล่าวปิดนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านวิทยากรในช่วงบ่ายวันนี้ครับเรียนเชิญครับครับก็สั้นๆนะครับจะไม่ยาวมากก็ในนามของสวทช.นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านนะครับตั้งแต่ภาคเช้าภาคบ่ายนะครับแล้วก็ผู้ฟังทั้งที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านเมื่อเช้าพันกว่าวิวนะครับตอนบ่ายนี่ตอนนี้34แต่เดี๋ยวเขาเช็คดูว่าพันน่าจะเยอะอยู่ครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่นะครับก็ผมเข้าใจว่าถ้ามีหลายใจท่านมีข้อเสนอข้อคิดเห็นอะไรที่อยากจะให้เราดำเนินการต่อไม่ว่าจะหาคำตอบให้ท่านยังไงนะครับเชิญสามารถให้ข้อมูลได้เลยนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านอีกทีนะครับแล้วหวังว่าครั้งหน้าอาจจะเจอกันอีกเรื่องทั้งเมื่อเช้าเรื่องเกี่ยวกับใช้บ้านสำหรังเป็นเรื่องของอาหารนะครับตอนบ่ายเป็นเรื่องของไบโอพลาสติกนะครับซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยตอบโจทย์เดียวกันคือพยายามเพิ่มมูลค่าของการใช้บ้านสำหรังนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านครับก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับรถยังไม่ติดครับมองเห็นถนนอยู่ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านครับ